นายนพดลปัทมะเตรียมทำหนังสือถึงนานาชาติกรณีม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งที่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงค่ะนายนพดลปัทมะที่ปรึกษากฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการปิดล้อมสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงเพราะมีการข่มขู่ประชาชนไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศและถือว่าเป็นการผิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ว่าด้วยประชาชนต้องมีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตประเทศนายนพดลระบุว่าได้เตรียมทำหนังสือชี้แจงประเทศมหาอำนาจและองค์การสหประชาชาติถึงแนวทางการขัดขวางกระบวนการการเลือกตั้งของนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่มีพฤติกรรมสวนทางกับสิ่งที่ปราศัยบนเวทีส่วนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็เป็นแนวทางที่นายสุเทพหวังได้อำนาจเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่โดยไม่ได้ผ่านประชาชนทั้งประเทศผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าสิ่งที่นายสุเทพทำก็คือการอ้างการปฏิรูปเพื่อให้ตัวเองได้อำนาจโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้เป็นที่น่ายินดีครับที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยหรือชี้ให้เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการไม่ให้คนไปเลือกตั้งที่ประเทศอาหรับเขามีอาหรับสปริงใช่ไหมครับที่เพื่อนสื่อมวลชนอาหรับสปริงก็คือเขาไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งแต่ประเทศไทยผมอยากจะใช้คำว่าเขาเรียกไทยออทัมก็คือฤดูใบไม้ร่วงของประเทศไทยคือเรียกร้องตรงกันข้ามเขาเรียกร้องเลือกตั้งแต่ประเทศไทยเรียกร้องว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งแถมปิดกั้นอีกนะครับนายนพดลเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นใจประชาชนที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งและควรออกมาขอโทษประชาชนนายอภิสิทธิ์ต้องชี้แจงด้วยว่าวันที่2กุมภาพันธ์พรรคประชาธิปัตย์และพวกพ้องจะไม่ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งอีกด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าการขัดขวางการเลือกตั้งจากม็อบประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนที่จะกำหนดแนวทางของประเทศทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านั้นมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนเข้าใช้สิทธิ์ดังกล่าวด้วยนายพร้อมพงษ์มองว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการโกหกประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องจากนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏได้เคยประกาศไว้ว่าหลังปฏิรูปการเมืองนายสุเทพและพวกจะไม่ลงเล่นการเมืองอีกนายจิรายุห่วงทรัพย์พร้อมด้วยผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งทั้งนี้ยังรวมไปถึงผู้อำนวยการเขตและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยซึ่งประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งจากการตรวจสอบก็พบด้วยว่าผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง